สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับรายการย่ำค่ำย่ำข่าวค่ะอยู่กับเราทุกวันนะคะหลังคสช.จนถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะยกเว้นวันศุกร์นะคะวันศุกร์มาก่อนคสช.คสช.มี2ทุ่มค่ะวันนี้อยู่กับเรา3คนคุณกวีพรตัวทีโน่ดิฉันขจีผลสะอาดและคุณฟ้าใสป้องเกิดค่ะ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 วันนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ไปเปิดงานที่ Challenger Hall ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีภายใต้ชื่องานงานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยสมเด็จแม่ทรงให้ภูมิปัญญาไทยสู่สากลค่ะโดยเดินทางไปพร้อมกับคุณนราพรจันทร์โอชาภริยาแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีช่วยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยพลเอกประยุทธ์นะคะได้กล่าวเปิดงานในช่วงหนึ่งว่าหลังจากได้ดูโขนก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของไทยวันนี้เราต้องการการปรองดองสมานฉันท์ในโขนมีหนุมานเพียงตัวเดียวตอนนี้รัฐบาลก็กำลังจองถนนเพื่อไปสู่ประชาธิปไตยเช่นกันจึงต้องการหนุมานสัก20ตัวเพราะถนนของเราค่อนข้างที่จะขรุขระข้ามน้ำข้ามทะเลมาขณะเดียวกันก็มีสัตว์ร้ายหลายตัวคอยจ้องมีเสือร้ายทำนองนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะวันนี้กำลังจองถนนอยู่ถนนประชาธิปไตยซึ่งไม่ต้องเร่งรีบอะไรนักเพราะเป็นไปตามโรดแมปที่เราวางไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกยังพูดอีกว่าวันนี้อยากให้คนไทยทุกคนคิดถึงประวัติศาสตร์ในอดีตเพราะจะเป็นบทเรียนในวันนี้และวันต่อๆไปการสร้างอะไรใหม่ๆเราไม่จำเป็นต้องไปทำลายประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องทำลายสิ่งที่เคยมีอยู่เราต้องสร้างความต่อเนื่องให้ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่บอกว่าเมื่อวันนี้นะคะวันที่9สิงหาผมได้เดินทางไปวันชาติสิงคโปร์ไปดูว่า50ปีที่ผ่านมาเขาทำอะไรบ้างก็ค่อนข้างอึดอัดอยากให้คนไทยเป็นเหมือนเขาแต่คงย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะคนไทยเหมือนลูกโป่งที่ปล่อยมานานแล้วแต่ของสิงคโปร์เขาค่อยๆปล่อยออกมาจนวันนี้ทุกอย่างเรียบร้อยมีความก้าวหน้ามีความทันสมัยแค่ระยะเวลาเพียง50ปีเท่านั้นนายกก็ยังบอกอีกว่าประเทศไทยเรามีทุกอย่างถ้าอดีตนายกสิงคโปร์มาอยู่เมืองไทยคงไม่เป็นแบบนี้และประเทศไทยคงเลิกทะเลาะกันมานานแล้วตนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วยว่าเพราะตนเองไม่ได้อยู่ที่จะทำให้ตลอดไปอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์คือมีอดีตทั้งดีและไม่ดีและอะไรที่จงภูมิใจก็ควรจะภูมิใจแล้วก็ทำต่อไปค่ะและต้องรักษาไว้ให้ได้อะไรที่ไม่ได้เป็นความขัดแย้งก็ต้องเลิกอย่าไปทำประวัติศาสตร์มันดีตรงนี้และไม่ใช่เอาประวัติศาสตร์มายืดเยื้อโดยการทะเลาะบอกแว้งกันตลอดมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นตัวกำหนดว่าปัจจุบันควรอยู่อย่างไรประเทศเราต้องอยู่กับปัจจุบันและกำหนดว่าอนาคตเราจะอยู่อย่างไรเราต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดวันนี้เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ของวันข้างหน้าถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีในวันข้างหน้าก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีเหมือนที่ผ่านมาในเรื่องการพัฒนาประเทศทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันค่ะค่ะก็อันนี้ก็ท่านนายกนะค่ะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งจากคำพูดในที่ท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอท็อปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะค่ะก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าช่วงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขวันแม่ด้วยแล้วก็หลายๆจังหวัดค่ะก็มีการจัดกิจกรรมนะค่ะเกี่ยวกับวันแม่ค่ะก็มีทางด้านของสตูลค่ะที่สตูลจิตด้วยทางด้านสตูลค่ะก็มีการปล่อยพันปลาถวายแม่แห่งแผ่นดินนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะก็มีการร่วมปล่อยพันปลานะคะถวายแม่แห่งแผ่นดินนะคะตำรวจประชาชนจำนวนมากก็มีการแห่บริจาคนะคะถวายโลหิตบริจาคเลือดเนี่ยแหละค่ะถวายแม่หลวงทำบุญร่วมกันนะคะค่ะก็ทางด้านของจังหวัดสตูลค่ะโดยนายพิรมนะคะพรพิรมค่ะคมขำนะคะท่านนายกนะคะทางด้านของจังหวัดสตูลค่ะก็มีการจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา83พรรษานะคะขึ้นที่สระน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติค่ะ
ก็ทางด้านของประชาชนพี่น้องนะคะก็เรียกว่ามีให้ความร่วมมือที่บ้านไร่สาธิตหมู่ที่9ตำบลอุดัยเจริญนะคะอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะคะขณะที่นางอนงศรีค่ะสิมสิรินะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลร่วมกับนางสุธีราวาสศิริค่ะประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดสตูลก็มีการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีนาถขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดนะคะแล้วก็ตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลโดยมีข้าราชการตำรวจทุกชั้นยศเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนะคะบริจาคโลหิตกันอย่างคึกคักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม่ที่สำคัญที่จะมาถึงนี้ก็มีหลายๆพื้นที่นะที่มีการจัดกิจกรรมนะคะในเรื่องของการถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถใช่ค่ะอีกหนึ่งงานค่ะของทางด้านของกองทัพเรือก็ปล่อยเต่าแล้วก็สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะกองทัพเรือปล่อยเต่าทะเลแล้วก็สัตว์น้ำจำนวน 84,984 ตัวเฉลิมพระเกียรติค่ะนาวิกโยธินก็ทำการปลูกป่าแล้วก็ปล่อยสัตว์น้ำจืดด้วยที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือจังหวัดชลบุรีค่ะพลเรือเอกพิจารณ์ธีรเนตรผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นตัวแทนผู้บัญชาการทหารเรือเปิดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลนะคะ984ตัวและพันธุ์สัตว์น้ำทะเล 84,000 ตัวคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558มีข้าราชการทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาศิลปินดารานักร้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่ค่ายกรมหลวงชุมพรหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือโทธนการใคร่ครวญผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนำข้าราชการทหารและกรรมการสมาคมพิริยาทหารเรือส่วนภูมิภาคและนักเรียนกว่า600คนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระฉายาลักษณ์กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพันไม้สักและพันไม้ชะมวงจำนวน984ต้นและปล่อยพันสัตว์น้ำจืดประกอบด้วยปลาตะเพียนและพันปลายี่สกจำนวน 220,000 ตัวขออภัยค่ะจำนวน 222,000 ตัวที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยการประมงน้ำจืดจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะค่ะเราไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้จับมือกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9ค่ะรวมกันปลูกต้นไม้แล้วก็หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติด้วยค่ะนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายยันยงอินทริศผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9ได้ร่วมกับชาวบ้านในอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติซึ่งจัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสากเหล็กบ้านมุงตำบลท่าเยี่ยมสำหรับการปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้ในวันนี้นะคะผู้นำชุมชนที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันรวมถึงผู้นำชุมชนจาก5ตำบลของอำเภอสากเหล็กพร้อมทั้งชาวบ้านกว่า300คนต่างพร้อมใจกันนำต้นไม้ที่มีอยู่ริมรั้วข้างบ้านเช่นมะม่วงมะปรางมะยงชิดและไม้พืชผักสวนครัวเช่นข่ากระชายตะไคร้มาร่วมกันปลูกควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีและในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ครบรอบ123ปีอีกด้วยค่ะก็กิจกรรมดีๆนะคะตอนนี้ก็หลายพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดนะคะก็จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะมีกิจกรรมทุกๆวันก็จะมีการรายงานข่าวทุกวันด้วยรวมไปถึงที่กรุงเทพมหานครก็ต่างฝ่ายก็ต่างเตรียมตัววันที่16สิงหาคมนี้นะคะเราก็จะไปร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยเหมือนกันในกิจกรรม Bike for Mom ซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเราทั้ง3คนใส่เสื้ออยู่นะก็เนื่องในโอกาสวันแม่เสื้อสีฟ้าทางด้านของคุณแซนดี้จะเป็นอีกแบบนึงเขาบอกว่าจะมีการให้ใส่ท่านนายกสั่งให้ใส่เสื้อสีฟ้าเป็นผ้าไทยใช่ค่ะวันที่12จะให้ใส่ผ้าไทยแต่วันที่16ให้รณรงค์ใส่เสื้อสีฟ้าทั้งประเทศก็คือเรียกได้ว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประ
เทศร่วมกันใจกันใส่สีฟ้านะคะตั้งแต่ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมเลยนะคะดีนะอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางช่อง13สยามไทยก็คือการส่ง SMS ค่ะเข้ามานะคะบอกรักแม่บอกรักคุณแม่นิดนึงหรือว่าอยากจะแนะนำแนวทางการเป็นลูกที่ดีทำอย่างไรก็ได้นะใช่ก็ส่งมานะคะพิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์489-0011ค่ะค่ะต่อไปเรื่องของการเมืองก็ยังดูเดือดเลือดพ่านก็เรียกว่านะก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกมากมายในเรื่องของการเมืองค่ะคุณฟ้าใสค่ะวันนี้เราก็มีหลายข่าวนะคะน่าติดตามค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของภาษีบาปค่ะนั่นก็คือภาษีสรรพสามิตนะคะที่มีการถกเถียงกันว่าจะมีการยกเลิกหรือเปล่าในการที่จะนำมาใช้ในส่วนของสสส.แล้วก็ไทย PBS ค่ะในวันนี้นะคะคุณยงยุทธยุทธวงศ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเงินภาษีบาปที่ไปอุดกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS ค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติว่าจะเป็นอย่างไรแต่เห็นหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นว่าการที่เราใช้ภาษีบาปก็เพื่อนำมาลดบาปของคนไทยน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่และหากต้องตรวจสอบก็สามารถดำเนินการได้เลยเมื่อสักคุณยงยุทธบอกว่าเมื่อสักครู่ทางสสส.ได้แจ้งให้ผมทราบแล้วว่าทางคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือว่าคตร.จะเข้ามาตรวจสอบซึ่งผมก็แจ้งกลับไปแล้วว่ายินดีให้ตรวจสอบเพราะเงินส่วนนี้เมื่อได้มาก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีการนำไปใช้อย่างถูกต้องและไม่ฟุ่มเฟือยดังนั้นเห็นด้วยเต็มที่ที่จะมีระบบตรวจสอบที่เหมาะสมผู้สื่อข่าวก็มีการถามว่าเงินส่วนนี้จะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินการคลังใช่หรือไม่รองนายกก็บอกว่าไม่น่าจะมีเพราะผู้ที่จ่ายคือบริษัทเหล้าบุหรี่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เพิ่งเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตนก็ยังไม่ได้ประชุมร่วมกับสสส.แต่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่สสส.บางคนให้ชี้แจงในเรื่องเหล่านี้แล้วค่ะเมื่อนักข่าวถามว่าหากให้ผ่านสภาจะทำให้การพิจารณารอบคอบขึ้นหรือไม่คุณยงยุทธก็บอกว่าถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่ารอบคอบขึ้นแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นห่วงก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะถูกแทรกแซงทางการเมืองได้และยิ่งถ้ามีหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ไปอยู่ใต้กระทรวงซึ่งต่อไปยังไม่รู้ว่าใครจะมาควบคุมถ้าเผื่อเป็นนักการเมืองที่มีแนวคิดที่ส่วนใหญ่รับไม่ได้ก็จะมีปัญหาได้ซึ่งเราก็ต้องระวังบางทีก็อยากทำให้ดีกลับกลายเป็นเรื่องไม่ดีไปได้นี่ก็เป็นความคิดเห็นของคุณยงยุทธยุทธวงศ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีบาปที่ตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายเนี่ยออกมาบอกว่าควรจะมีการยกเลิกไม่สนับสนุนให้กับสสส.แล้วก็ไทย PBS แต่ว่าทางสสส.แล้วก็ไทย PBS เองก็ออกมาโต้แย้งว่าเงินตรงนี้เนี่ยควรจะมีการได้รับการสนับสนุนอยู่เพราะว่าภาษีที่ได้เนี่ยก็เป็นภาษีบาปที่เกิดจากภาษีบาปของคนไทยก็ควรมาทำในเรื่องที่ดีไปกันที่เรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งกันบ้างนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เสียงที่แตกออกตอนนี้จะเป็นอย่างไรไปฝั่งไหนข้างไหนซึ่งก็ตอนนี้มีโพลออกมาค่ะในเรื่องของประชาชนก็บอกว่าชี้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะคะป้องกันความขัดแย้งภายหลังซึ่งการเมืองไทยนะวันนี้ค่ะมีหลากหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะกรณีของการปฏิรูปประเทศการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วก็การร่างรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าเนี่ยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการเมืองไทยเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเป็นแนวทางที่สามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อประเทศชาติได้นะคะแล้วก็ส่วนรวมคราวนี้ค่ะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,204 คนระหว่างวันที่3ถึงวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีผลสรุปดังนี้ค่ะก็บอกว่าถามในหัวข้อบ้านเมืองณวันนี้ประชาชนอยากให้การเมืองไทยดำเนินไปในทิศทางใดอันดับ1นะคะ1ปฏิรูปประเทศให้เสร็จซะก่อนแล้วจึงมีการเลือกตั้ง 47.06% เพราะบ้านเมืองขณะนี้ค่ะประสบปัญหาหลายด้านควรจะแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จก่อนจะได้ไม่มีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาภายหลังอยากเห็นประเทศมีเสถียรภาพมีรากฐานที่มั่นคงการเลือกตั้งอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
ค่ะก็ในเรื่องของนี้ก็มีการจัดอันดับนะคะอันดับที่